มุยของมาตรวจสอบอีกเถอะไอ้ของที่มันลองมามันยังมาว่าอืมเริ่มเอาไปยังไงจังมันของมันเหมือนของมันจะมือหยิบอะไรเนี่ยอย่างงี้ต้องพ่อไปพูดรับเหมาเขาบนเรื่องคนยามันเยอะจังสงสัยว่ะแล้วนายตามคู่เออนะเนี่ยเครื่องพ่นยาทำทุ่งนาพวกเลยทุกส่วนไอ้เครื่องพ่นยาเนี่ยแหละเนี่ยใช่ไหมพี่ก็แพงเลยสิเยอะจังวะเนี่ยคนน่าซื้อมาไม่มีไปเจ็ดใช่ไอ้นี่เลยเนี่ยเครื่องประท่าละ30,000หรือต่อเก่าเลยบ้านของเราแกใส่รถลอยชั่วโมงมาใส่เองเดี๋ยวตั้งหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะผู้หญิงครับมีหยิบนั่งร้านก็ไม่รู้ไงผมก็นั่งแต่ยังไงเราเย็นเลยหมดเลยกระจายมันแต่โอ้ยในนี้เอาเครื่องทองเหลืองไปด้วยโอ้เครื่องเขียงไม่ตัวอะไรลูกเป็นพระเรือไหนเป็นต้องมีแท่นพระหรือโต๊ะหมู่ไปเลยมันเอาแกยังจับเลยตกมันเอาไปอีกเนี่ยน่าจะเป็นต้องอะไรยังจับเลยนะทรงข้างไม่ได้ฝนอีกแล้วนี่มันเอาตลับแล้วโทรตามไงเออพี่แจ๊คเนี่ยเราลื้อตลับทองเกินหมดทองท่านโอ้ยคุณพ่อคุณพ่อนี่บุ๋วแหวนบุ๋วแหวนของผมเห็นมาเดินก็ป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้านนั่นน่ะขี่รถมั่งเดินมั่งซุ่มดูนะแต่พอดีก็เมื่อวานเห็นประตูเปิดเลยก็โทรแจ้งเจ้าของบ้านเนาะเพราะผมดูแลอยู่โทรแจ้งเจ้าของบ้านให้มาดูแล้วผมก็คือระวังอยู่ว่ามันจะมาซ้ำหรือเปล่าแต่พอดีเมื่อเช้าเห็นมันเดินมาสะพายย่ามผ่านตรงหน้าบ้านแล้วก็มาปีนข้ามรั้วเข้ามาผมก็มาล็อกเอามีดมาอันนึงมาล็อกคอออกไปล็อกแขนไปหลังออกไปหาคนช่วยนะหน้าบ้านแต่พอดีแขนซ้ายไม่ค่อยดีด้วยมันก็สะบัดต่อสู้มันก็หลุดวิ่งไปได้แต่รู้จักอยู่จำได้ก็เท่าที่รู้มันก็ลักเล็กขโมยน้อยทั่วไปในละแวกใกล้เคียงนี่เนี่ยลักเล็กขโมยน้อยทั่วไปอยู่อันนี้เราไม่รู้ติดหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็พ่อแม่ก็ตัดแล้วนี่บอกเข้าคุกอย่างเดียวน้องก็นักจ่าโซนคนเดียวบ้านๆนะตู้โอ้โหตู้ไม้สักตู้ไหนไอ้ตู้นี้ราคาเท่าไหร่นี่นี่ไปมาดูข้างหน้าเนี่ยตู้ไม้สักเออลากไปตำรวจลากเข้ามาเมื่อกี้ว่ะเป็นรอยมาเมื่อกี้ไปบ้านนี้ไปบ้านป้าเชื่อมไปบ้านคุณบอลฝากคนของเขามันอื่นเนี่ยไม่มีตังพี่เจ้าของฟาร์มเนี่ยโบราณหายากในห้องเตียงนี่หาบ้านสองหลังแล้วบ้านรถใครอยู่หล่นไหมหลุดเก่าอืมเล่นน้องหลวงปู่แหวนตั้งกองอยู่ยังไม่ได้ออกไปเลยรูปหลวงปู่แหวนทำไมเก่าชามชุดนั่นก็มันก็มีราคาฮัลโหลตั้งจริงในตรงเนี้ยแต่แล้วแม่หมอกลับเนี่ยล่ะให้ขออธิบายให้ชัดเจนข้างเคียงอยู่ก็ดูแลครับจ้าโอ้ยไปน่าจะเป็นเตียงเก่าอ่ะเตียงเก่าก็ราคานะน่าจะหลักหมื่นนะอะไรเตียงเก่าอ่ะโอ้น่าจะได้หลักหมื่นบ้านนี้ก็เป็นนักสะสมของเก่าอยู่แล้วเตียงของเก่าไหมตักคนรวยสมัยเก่าเดี๋ยวตู้นั้นก็น่าจะหลายตังค์อยู่เป็นหมื่นดูหายนะหายยังเงี้ยเติมไหมเนี่ยนี่ดุ๊กเที่ยวไปแล้วทั้งนั้นเลยทีเนี้ยเออเที่ยวก่อนไม่เอาไปเดี๋ยวก่อนมีพระไฟสายโทรศัพท์อะไรพวกนั้นนี่ไอพี่ไงเมื่อไหร่ก็ได้นั่นแหละกลางคืนนั่นก็ไอหลังรุ่นมันไม่ให้กับเช่า
เมื่อเช้าไปคุยกับมันอยู่เป็นอะไรล็อกล็อกเข้ามาติดคอไล่หลังอยู่ตามมาจากข้างหน้านู่นนะเนี่ยมาล็อกจากในห้องเนี้ยแล้วออกไปหน้าบ้านลากไปหน้าบ้านอันนี้มือฝ่าแล้วถือมีดเนี่ยขู่ไว้ก่อนเนี่ยเพราะมันมีสะพายย่ามอยู่เราไม่รู้ว่าจะมีมีดมีปืนหรือเปล่าแต่แขนซ้ายเนี่ยเราล็อกไพ่หลังไว้แล้วกดมันก็ร้องดิ้นโอยโอยอย่างเงี้ยก็ต่อสู้แต่เราล็อกไว้อยู่แล้วไงเพราะรู้วิธีการล็อกอยู่แต่นี้พอขึ้นไปลากไปข้างบนแล้วเราก็รอคนมาช่วยอ่ะแต่นี้พอโทรตามตำรวจเนี่ยโอ้โหมันก็ดิ้นสุดชีวิตมันนั้นหนีให้รอดเนี่ยธรรมดาร้อยเวรน่าจะมาบันทึกก่อนเนาะ